ซาร่าถึงกับงงหลังบุ๋มปนัดดาถามรัวใส่แบบนี้โดยหลังจากที่เจ้าตัวนั้นได้ออกมายอมรับแล้วว่ามีบุตรอีกคนจริงเป็นบุตรสาววัย2 เดือนชื่อน้องเอมิลี่โดยล่าสุดวันนี้ได้มีการเชิญสาวบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีมาเป็นพิธีกรรายการร่วมด้วยในรายการคุยแซ่บโชว์ก็ได้มาถามสาวซาร่าถึงปัญหาที่แฟนคลับต่างมากได้สงสัยกันว่าแท้จริงแล้วเรื่องดังกล่าวนั้นเป็นจริงหรือไม่และเหตุการณ์ต่างๆที่ได้ออกมาเปิดใจก่อนหน้านี้แล้วแท้จริงเป็นอย่างไรซึ่งประเด็นหลักที่สาวบุ๋มได้สงสัยนั้นคือแชทหลุดระหว่างสาวซาร่ากับหนุ่มไม้และแชทหลุดสาวซาร่ากับแฟนใหม่อย่างวาดิมในแบบชาวรัสเซียพ่อของน้องเอมิลี่นั้นมาจากไหนเป็นแชทหลุดออกมาได้ยังไงบุ๋มปนัดดาในรายการคุยแซ่บโชว์ซึ่งสาวซาร่าเองก็งงเหมือนกันว่าแชทหลุดนั้นมาได้ยังไงและยืนยันมาตนเองไม่ได้เป็นคนปล่อยแม้ในแชทจะดูเหมือนเป็นฝั่งของซาร่าและซาร่าเองได้ยืนยันว่ายังไม่ได้เห็นแชทหลุดดังกล่าวนั้นเลยแม้แต่ภาพเดียวคลิปขอบคุณรายการคุยแซ่บโชว์สยามนิวส์ออฟฟิเชียลเรียบเรียงสยามนิวส์